สวัสดีครับนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตอนนี้นะครับอยู่ในไลฟ์นะครับ Private Live Group นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของProduct Masterclass นะครับวันนี้ผมก็จะมีเนื้อหานะครับดีๆนะครับสาระดีๆนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตอนนี้กําลังทยอยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็ใส่ใจนะครับแล้วก็สนใจในการดูแลสุขภาพมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเนื้อหานะครับผมว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับต่อการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากมายเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็แค่คิดว่านะครับมันเป็นเรื่องที่ในทุกวันเนี่ยเราก็ต้องตื่นมานะครับตื่นมาเสร็จปุ๊บถึงเวลาง่วงเราก็ต้องนอนนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการนอนของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยทําให้เราเนี่ยพลาดทำในสิ่งที่เราจะทำหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลนะครับการดูซีรีส์ทีวีการดู Netflix อย่างที่เราต้องการนะครับหรือบางคนก็พอถึงวันหยุดนะครับก็รีบอยากจะตื่นขึ้นมานะครับเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างที่เราอยากจะทำจนบางครั้งเราไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิถีชีวิตที่เราถึงเวลากลางคืนเราก็ต้องนอนแต่การนอนของเราเนี่ยกับมีความสําคัญนะครับอย่างที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยคนอ่ะอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนื้อหาในวันนี้ครับจะทําให้เราเข้าใจถึงความสําคัญของการนอนหลับนะครับอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่ถูกต้องนะครับรวมถึงครับผมก็มีเรื่องของตัวช่วยการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมาฝากด้วยนะครับดังนั้นวันนี้การนอนหลับอย่างมีคุณภาพที่ดีประสิทธิภาพที่ดีนะครับและสามารถเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดได้ด้วยน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าประโยคนี้จริงไหมครับนะครับประโยคนี้จริงไหมครับว่าคุณภาพชีวิตของเช้าวันใหม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนของเราเนี่ยในเมื่อวานนะครับเราสังเกตนะครับว่าบางวันนะครับเราเนี่ยอาจจะนอนน้อยกว่าปกติเพียงแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาพอเราไม่สดชื่นพอเราไม่สดใสเนี่ยมันก็พานเอา16ชั่วโมงนะครับ16ชั่วโมงของเราเนี่ยนะครับมันด้อยคุณภาพและด้อยประสิทธิภาพไปเลยนะนะครับเพียงแค่การนอนน้อยนะครับเราจะมีปัญหาการปวดศีรษะนะครับสมองเราเริ่มตื้อๆมันก็เป็นทั้งวันเลยนะครับดังนั้นครับสำคัญมากเลยว่าคุณภาพชีวิตของการนอนของเราในวันนี้นะครับมันก็สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับดังนั้นครับสรุปก่อนนะครับว่าความสำคัญของการนอนคืออะไรบ้างนอกจากว่านะครับก็เราง่วงเราก็นอนเราไม่ง่วงเราก็ตื่นนะครับมันมีอะไรมากกว่าแค่ง่วงเราก็นอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการนอนเนี่ยช่วยซ่อมแซมร่างกายนะครับการนอนเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยเกิดการซ่อมแซมมากกว่า 90% เลยนะครับระหว่างที่เรานอนหลับแปลว่าใครนอนน้อยการซ่อมแซมตัวเองก็น้อยด้วยเราจึงสังเกตว่าใครนอนน้อยหน้าแก่ใช่มั้ยครับนะครับใครนอนน้อยโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเสื่อมก็ง่ายใครนอนน้อยเราอาจจะไม่สามารถมีอายุที่ยืนยาวอย่างที่ใจเราต้องการได้นะครับการนอนครับยังสามารถปรับสมดุลของฮอร์โมนและสารเคมีในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของความหิวความอิ่มการนอนก็สำคัญนะครับฮอร์โมนเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของระบบเมตาบอลิซึมนะครับใครนอนมากหน่อยการเผาผลาญก็ดีการนอนก็สำคัญนะครับการนอนยังสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนเพศด้วยนะครับสังเกตว่าใครนอนเยอะกำลังวังชาเรามาเลยนะครับใครนอนน้อยโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็มีเช่นกันนะครับเห็นไหมว่าการนอนกับฮอร์โมนสำคัญกันอย่างมากๆนะครับแถมยังสามารถเสริมความจำและการเรียนรู้ได้ด้วยเอ๊ะการนอนของเราเนี่ยนะเสริมความจำเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะมีเฉลยในข้อนี้นะครับยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายได้ด้วยบอกแล้วนะครับว่าบางวันเรานอนน้อยลงกว่าเดิม1ชั่วโมงอาจจะทำให้16ชั่วโมงในวันรุ่งขึ้นสูญเสียประสิทธิภาพไปก็ได้แต่กรณีครับเรานอนอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1ชั่วโมงเชื่อครับวันรุ่งเช้าของเราจะเต็มไปด้วยวันที่เรามีความกระตือร้นและเราก็มีพลังในการต่อสู้ชีวิตของเราในวันถัดไปนะครับและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าการนอนคือการพักผ่อนของสมองที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับนับตั้งแต่เราตื่นมานะครับสมองเรา16ชั่วโมงเราไม่มีการหยุดพักดังนั้นสมองของเราจะได้รับการพักผ่อนที่สุดก็คือช่วงขณะหลับนะครับแล้วทำไมการนอนหลับของเราจึงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะครับในร่างกายเราทุกคนไม่ว่าน้ำหนักของเราจะเท่าไ
น้ำหนักสมองของเรามีเพียงแค่ 2% เท่านั้นนะครับแต่ใน 2% ของสมองของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูกิจกรรมที่สมองเนี่ยควบคุมร่างกายของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวความคิดความจําการพูดปัญญาอารมณ์การสัมผัสการรับรสการมองเห็นนะครับการทรงตัวการหายใจการเต้นของหัวใจนะครับการได้ยินนะครับการดมกลิ่นนะครับรวมไปถึงการหลับความหิวความอิ่มการกระหายน้ำการเผาผลาญนะครับรวมไปถึงความรู้สึกทางเพศเห็นไหมครับว่าสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของร่างกายแต่ควบคุมกิจกรรมทั้งที่เกิดจากสิ่งที่เรารู้ตัวกับสิ่งที่เราไม่รู้ตัวมากกว่า 90% ครับนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าการนอนเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมนะครับผลเสียครับถ้าเราเนี่ยครับนอนไม่พอนะครับนอนไม่พออาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานหนักจริงๆจนเรานอนไม่พอนะครับหรือว่าเรามีกิจกรรมที่เราอาจจะอยากจะให้รางวัลตัวเองหลังจากที่เราตากตามทํางานหนักด้วยการเล่นมือถือการดูซีรีส์การดู Netflix หรือเราต้องตื่นนะครับต้องตื่นเร็วกว่าที่ร่างกายเนี่ยจะพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อนๆเคยมีอาการเหล่านี้มั้ยนะครับลองพิมพ์กันเข้ามาดูเลยเนาะนะครับอาการเหล่านี้คือปวดศีรษะหลังตื่นนอนนะครับบางคนเนี่ยก็จะปวดเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะครับหรือบางคนอาจจะปวดยาวทั้งวันไปถึงตอนเย็นเลยนะครับก็มีนะครับจะมีอาการหงุดหงิดง่ายแล้วก็ขาดสมาธินะครับเพื่อนๆทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราก็หงุดหงิดละนะครับเราเดินผ่านต้นไม้ใบไม้ไหวนิดนึงเราก็หงุดหงิดละนะครับแมวเดินผ่านหน้าบ้านเราก็หงุดหงิดละนะครับสามีหรือภรรยาของเราทำอะไรที่เรารู้สึกนะครับรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ดูเหมือนขวางคูขวางตาไปสักทุกอย่างเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอนะครับเราทำงานอยู่นะครับเราไม่ค่อยมีสมาธิในสิ่งที่เราทำเดี๋ยวก็เขียนผิดเดี๋ยวก็เขียนถูกนะครับเจ้านายสั่งงานมานะครับเราก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมานะครับทำงานออกมาเราว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมตรงนู้นลืมตรงนี้ลืมตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนไม่พอก็ได้นะครับสมองเบลอลาระหว่างวันนะครับรวมถึงมีปัญหาการง่วงเหงาเหานอนทั้งวันเราว่าเราก็เพิ่งตื่นมานะนะครับเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงไปถึงที่ทำงานเราก็หาวละนะครับเราเพิ่งนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่เราก็หาวละเราหาวจนที่เรียกว่าเราเนี่ยยังรู้สึกรำคาญตัวเองเลยนะเคยเป็นไหมนะครับนี่คือสัญญาณของการนอนไม่หลับหรือพักผ่อนอย่างไม่เพียงพอแล้วนะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับหากเมื่อใดก็แต่ที่เราเนี่ยนะครับมีปัญหาการนอนซึ่งการนอนเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นอยู่กับ2 อย่างด้วยคือคำว่าคุณภาพและปริมาณนะครับคำว่าคุณภาพคือต้องนอนหลับลึกนะครับกับปริมาณนะครับก็คือต้องนอนให้ได้มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยนะครับต้องหลับลึกและ8ชั่วโมงต่อวันนี่คือคำว่าคุณภาพกับปริมาณนะครับดังนั้นถ้าคุณภาพไม่ถึงคือเรานอนเยอะก็จริงแต่หลับไม่ลึกหรือเราหลับลึกก็จริงครับแต่ชั่วโมงของการนอนไม่ถึง8ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับผลเสียมากมายเลยนะครับก็จะเป็นอุบัติเหตุนะครับก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นเราจะมีความเสื่อมของทางสมองที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความจำเสื่อมนะครับอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันต่างๆรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงนะครับของโรคจิตเภทนะครับโรคจิตประสาทด้วยแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคทางเดินหายใจเพราะนอนน้อยภูมิคุ้มกันต่ำโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจก็มีมากขึ้นนะครับเรื่องของกระบวนการฮอร์โมนของการเผาผลาญเราจะสูญเสียไปครับเราจะเผาผลาญไม่ค่อยดีนะครับร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นรวมถึงคนนอนน้อยเครียดง่ายหิวบ่อยนะครับโดยเฉพาะเราจะต้องมีเราจะโหยหาอาหารกลุ่มของไขมันกับน้ำตาลมากเลยนะครับทำให้อ้วนไขมันสะสมง่ายกล้ามเนื้อน้อยด้วยนะครับและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเสื่อมต่างๆเช่นความดันเบาหวานหัวใจนะครับที่สำคัญเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับแก่เร็วอายุสั้นลงด้วยนะครับตรงนี้ดูง่ายๆเลยนะใครนอนน้อยสะสมมานานๆแก่เร็วจริงๆนะนะครับใครที่นอนเยอะนะครับนอนเพียงพอหลับลึกเราก็จะแลดูอ่อนกว่าวัยนะครับและทุกวันนี้ครับเราเห็นความสำคัญของการนอนมากขึ้นนะครับเรารู้เลยว่าการนอนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำยิ่งทุกวันนี้เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับใครนอนน้อยโอกาสเสี่ยงต่อการติดและเสียชีวิตมีสูงมากๆรวมถึงครับการนอนน้อยยังสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะครับสถาบันมะเร็งแห่งอเมริกาได้วิจัยในผู้หญิงอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและเป็นงานวิจัยยาวๆเลยนะพบว่าครับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ถึง 25% ครับนะครับทางตรงข้ามครับหากเรานอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันสังเกตนะครับผลงานวิจัยเนี่ย
ขนาดเรานอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันยังถือว่ายังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับการนอนอย่างมีคุณภาพที่ดีก็คือต้อง8ชั่วโมงนะครับปริมาณที่ดีนะครับก็ควร8ชั่วโมงเป็นต้นไปเพราะขนาดนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเลยนะครับน่ากลัวไม่น้อยทีเดียวนะครับเรามารู้จักการนอนมากขึ้นนะครับการนอนของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของ cycle of sleep นะครับก็คือเป็นไซเคิลของการนอนหลับนะครับเริ่มแรกพอถึงเวลาที่เราจะนอนนะครับตอนนี้เราตื่นพอถึงเวลาที่เราจะนอนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการ fall asleep นะครับเราเนี่ยจะเริ่มง่วงนะครับร่างกายของเราเนี่ยสมองของการนอนหลับจะสัมพันธ์กับคลื่นสมองด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเรียนรู้กันอยู่นั่งคุยกันอยู่สมองของเราที่กำลังทำงานอยู่ในการคิดวิเคราะห์เราเรียกคลื่นสมองช่วงนี้ว่าเป็นคลื่นสมองเบต้าเวฟนะครับแต่ช่วงที่เราเนี่ยกำลังจะนอนหลับนะครับคลื่นสมองที่มันวุ่นวายเบต้าเวฟต้องเปลี่ยนเป็นคลื่นสมองที่มีความนิ่งมากขึ้นนะครับรอยต่อของคลื่นสมองตรงเนี้ยเราเรียกว่าอัลฟาเวฟนะครับอัลฟาเวฟเป็นคลื่นที่มันเริ่มนิ่งละนะครับดังนั้นพอเราเริ่มจะง่วงนะครับอัลฟาเวฟเป็นตัวทำให้เราเนี่ยเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการนอนหลับที่เป็นการนอนหลับตื่นก็คือสเตจที่1นะครับหลังจากนั้นการนอนหลับสเตจที่1ก็จะเป็นช่วงของการนอนหลับที่ลึกขึ้นก็คือสเตจ2สเตจ1เนี่ยเป็นช่วงที่เราได้อาจจะมีคนพลิกตัวเราก็ตื่นละนะครับเราได้ยินเสียงนิดๆเสียงหน่อยๆเสียงข้างบ้านคุยกันเราก็ตื่นละตื่นมาแบบไม่งงเงียด้วยนะครับแต่พอเป็นสเตจที่2บางครั้งเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราสังเกตก็คือเราจะมีเหมือนกับว่าเรากำลังตกจากที่สูงนะครับเคยผวาตื่นแบบนี้ไหมนะครับหรือเป็นช่วงที่เราก็ยังคงสามารถตื่นได้นะนะครับและเราก็ต้องเรียกสติตัวเองกลับมาว่าไอ้ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการหลับตื่นกับหลับลึกละนะครับถ้าเราสามารถข้ามสเตจ2ไปได้นะครับจะเข้าสู่กระบวนการของการหลับลึกในสเตจ3และหลับลึกที่สุดในสเตจที่4นะครับหลังจากนั้นครับสเตจของการนอนหลับมันมีทั้งหมด5สเตจการนอนหลับลึกในช่วงที่สเตจ3กับสเตจ4เนี่ยนะครับจะนำไปสู่นะครับการนอนหลับในสเตจที่5ที่เรียกว่าภาวะของการหลับลึกแบบฝันนะครับหลับแบบฝันก็คือช่วงของREMนั่นเองนะครับREMย่อมาจากคำว่าอะไรREMย่อมาจากคำว่า Rapid Eye Movement นะครับคือตาของเราเนี่ยจะมีการกรอกยิ่งทำไมถึงเกิดแบบนี้เพราะนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะมีการปรับสเตจของการนอนหลับเนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นการที่เรากำลังนอนหลับอยู่นะนะครับให้กลับมาอยู่ในสเตจที่นะครับสเตจที่1นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของการเต้นของหัวใจเรื่องของการทำงานของสมองจึงใกล้เคียงกับภาวะที่เราตื่นนะครับแต่จริงเรากำลังนอนหลับอยู่นะนะครับสังเกตว่าเรานอนหลับอยู่ทำไมถึงต้องเกิดช่วงREMด้วยในช่วงREM Rapid Eye Movement ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่สมองของเราเนี่ยจะเกิดการนำสิ่งที่เราได้เจอประสบการณ์ในแต่ละวันมาประมวลนะครับเป็นการเรียนรู้ความทรงจำและก่อให้เกิดจินตนาการในวันรุ่งขึ้นของเราด้วยนะครับดังนั้นเหตุผลที่ต้องมีช่วงREMที่ทำไมเราไม่หลับลึกไปเลยแต่เราต้องมีการกลับขึ้นมาสู่ช่วงREMเพราะเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของสมองจำไว้ครับนะครับพัฒนาการของสมองเพียงแต่ว่ามีคนที่ทานยานอนหลับนะครับแล้วหลับลึกก็จริงแต่ยาเหล่านั้นเนี่ยจะมีการกดการทำงานของสมองให้เกิดการหลับลึกในสเตจ3กับ4ก็จริงแต่จะไม่สามารถกลับขึ้นมาสู่ภาวะREMได้ดังนั้นใครทานยานอนหลับลึกได้ครับแต่กระบวนการของการเรียนรู้ความจำนะครับมันก็จะถูกกดด้วยเพราะแทบจะไม่เกิดREMเลยในคนที่ต้องทานยานอนหลับเนาะนะครับดังนั้นวันนี้มีคำตอบนอนหลับให้มีคุณภาพอย่างไรเราต้องใช้ตัวช่วยดีอาจจะดีกว่าการใช้ยานอนหลับนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าช่วงของREMจะมีช่วงที่ยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เรานอนหลับนะครับ1ในไซเคิลของREMเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเวลาเราหลับแล้วเราฝันแล้วเราจำความฝันได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใกล้รุ่งเช้าเพราะREMตอนแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นสั้นมากเราจำไม่ได้พอใกล้รุ่งเช้าREMจะยาวขึ้นเราจึงจำได้นะครับจะสังเกตอย่างนึงมั้ยครับว่าช่วงที่เราเป็นREMช่วงที่เราฝันหลับแบบฝันแล้วเนี่ยนะครับการนอนหลับลึกของเราเนี่ยนะครับที่เคยไปสู่หลับลึกแบบสเตจ4จะเริ่มกลับมาสเตจ3จะหลับลึกเหลือเพียงแค่สเตจ2สุดท้ายช่วงที่เราเกิดREMที่มีการนอนหลับเพียงแค่สเตจ2เนี่ยนะครับพอเริ่มมีแสงจากหน้าต่างส่องมาถึงบ้านเรานะครับเริ่มมี
คนในครอบครัวเราเปิดประตูคุยกันเราก็ตื่นละนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเลมของเราไม่ได้กลับไปสู่สเตจของการนอนหลับเยอะแล้วเนาะนะครับเห็นไหมว่าใน1วันเลยนะครับเราจําเป็นครับที่ต้องมีช่วงเลมเพราะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ความจํานะครับแล้วก็จินตนาการในการที่เราจะใช้นะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับใน1วันเราควรมีไซเคิลออฟสลีปหรือว่าช่วงเลมเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ไซเคิลต่อ1วันนะครับถ้าเราสามารถทำได้เราจะเป็นคนที่สมองเราดีมากๆนะครับเป็นการลดความเสี่ยงของการเป็นความจำเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่เพื่อนๆครับถึงแม้ว่าเลมมีความสำคัญมากช่วงของการหลับลึกในสเตจ3กับสเตจ4ก็สำคัญมากเช่นกันนะครับเพราะเป็นช่วงที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการหลั่งฮอร์โมนออกมา2ตัวก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินกับฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะครับเรามาดูฮอร์โมนตัวแรกก่อนเมลาโทนินนะครับอย่างแรกช่วยเรื่องของอะไรเมลาโทนินแน่นอนครับเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยเสริมการนอนหลับลึกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้เมลาโทนินครับเป็นฮอร์โมนที่สามารถซึมผ่านไมโทคอนเดรียได้นะครับสังเกตเลยนะครับว่าเซลล์ของเราจะแข็งแรงไหมเซลล์ของเรานะครับจะมีพลังในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ไหมมันขึ้นอยู่กับนะครับโรงงานผลิตพลังงานที่ชื่อว่าไมโทคอนเดรียนะครับจริงๆทุกวันเนี่ยเราต่างก็อยากจะหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถเข้าไมโทคอนเดรียได้นะครับเราก็จะพยายามค้นคว้าหาสารแอนทาออกซิแดนต์วิตามินซีวิตามินอีนะครับหรือพวกกลูตาไทโอนต่างๆเข้าได้ไหมปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมลาโทนินกับเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราผลิตได้จากตอนที่เราหลับลึกและตอนนี้ครับยังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไมโทคอนเดรียเพื่อไปขจัดสารอนุมูลอิสระให้ออกจากแหล่งสร้างพลังงานไมโทคอนเดรียได้ทำให้เซลล์ของเราอายุน้อยเซลล์ของเราอยู่กับเราไปนานๆเซลล์ของเราแข็งแรงพร้อมที่จะสร้างพลังงานให้กับเราในภาวะที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการใช้ชีวิตได้นะครับยังสามารถส่งเสริมการสร้างพลังงานด้วยนะครับที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราทานอาหารนะครับแล้วก่อให้เกิดการใช้ก่อให้เกิดเมตาบอลิซึมในไมโทคอนเดรียมันจะเกิดของเสียนะครับพบว่าถ้าเรานอนน้อยการขจัดนะครับสารพิษที่เกิดจากเมตาบอลิซึมในเมโทคอนเดรียขจัดไม่ได้เซลล์ก็เหมือนกับว่าถูกสะสมสารพิษไปเรื่อยๆแล้วเซลล์ก็ต้องตายนะครับพอเซลล์ตายไปก็เป็นการเร่งการแก่ที่เกิดจากเราไม่สามารถขจัดเอาสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากเมตาบอลิซึมออกไปได้ตัวของเมลาโทนินนะครับเป็นตอนนี้เป็นสารตัวเดียวเลยที่สามารถขจัดพวกนี้ครับออกไปได้ด้วยนะครับรวมถึงครับโกรทฮอร์โมนนะครับที่เกิดขึ้นในการหลับลึกในสเตจที่3กับสเตจที่4นะครับถูกผลิตออกมาจากต่อมใต้สมองนะครับที่ทำหน้าที่นะครับในการนะครับที่เรียกว่าเป็นมัสเซิลโกรทก็คือเสริมสร้างการเติบโตของกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมว่าเราออกกำลังกายระหว่างวันแต่ร่างกายเกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อขณะที่เราหลับลึกเท่านั้นนะครับรวมไปถึงครับยังเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงนะครับและนะครับถูกใจแน่นอนกับคนที่ต้องการมีร่างกายที่ไขมันต่ำนะครับเรามีลินบอดี้ที่ดูดีเนาะนะครับไม่เกิดให้เกิดการสะสมไขมันนะครับโกรทฮอร์โมนยังสามารถที่ช่วยเร่งการแตกตัวของไขมันนะครับออกจากเซลล์ไขมันเพื่อสร้างเป็นพลังงานนะครับดังนั้นการหลับอย่างมีคุณภาพโกรทฮอร์โมนที่มากขึ้นจะทำให้เรามีรูปร่างที่ดีด้วยนะครับดังนั้นครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยจึงสำคัญอยู่ใน2ช่วงอายุนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณสัก 20-30 ปีนะครับกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นการสะสมมวลกระดูกนะครับการนำกรดอะมิโนเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นเนื้อเยื่อต่างๆจึงเป็นฮอร์โมนของการเจริญเติบโตในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุประมาณสัก 20-30 ปีนะครับแต่นะครับหลังจาก 20-30 ปีโกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่ในการเป็นฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายครับนะครับแปลว่าช่วงนี้ใครนอนอย่างนะครับเขาเรียกว่าคุณภาพก็ไม่มีหลับไม่ลึกปริมาณก็ไม่มีนอนไม่ถึง8ชั่วโมงการซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมไม่ได้ผลลัพธ์แน่นอนครับ3อย่างแก่ง่ายป่วยง่ายนะครับแล้วเราอาจจะไม่สามารถมีอายุที่ยืนยาวอย่างที่เราต้องการได้นะครับและสิ่งที่นะครับทุกวันนี้นะครับมันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเราพบว่าไอ้ต่อมใต้สมองของเราเนี่ยนะครับที่สามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เนี่ยเพื่อนๆครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับมันสัมพันธ์โดยตรงกับนะครับเรียกว่าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการผลิตภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับที่มันเป็นพวก primary
ลิมฟอยด์ออแกนนะครับคือเป็นอวัยวะน้ำเหลืองนะครับที่สำคัญมากๆนะครับในการที่มันจะส่งต่อให้อวัยวะน้ำเหลืองอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับต่อมทอนซิลนะครับหรือว่าม้ามนะครับเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในชั้นถัดๆไปนะครับซึ่งในอวัยวะที่สำคัญมากที่นะครับเป็นอวัยวะน้ำเหลืองแล้วสัมพันธ์กับโกรทฮอร์โมนโดยตรงเลยนะครับก็คือต่อมไทมัสของเรานั่นเองนะครับรวมถึงบอนเมโลนะครับที่เป็นไขกระดูกของเราด้วยนะครับเราพบว่ากระบวนการในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพมันต้องพึ่งโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะไปเร่งนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์นะครับให้เกิดการเพิ่มจำนวนออกมาเพื่อป้องกันการลุกล้ำของเชื้อโรคนะครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็นะครับยังสามารถนะครับป้องกันไม่ให้เชื้อเหล่านี้นะครับแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทำไมเรียกเรื่องมันว่า T เซลล์นะครับมันเป็นภูมิคุ้มกัน T เซลล์เพราะว่า T ย่อจะมาจากคำว่าไทมัสนั่นเองนะครับอีกชนิดนึงครับพอ T เซลล์เกิดการเติบโตมันจะก่อให้เกิดการไปเร่งภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวอีกชนิดนึงที่เรียกว่า B cell B มาจากคำว่า bone marrow ก็คือไขกระดูกเนาะนะครับให้เกิดการเพิ่มจำนวนแล้วสร้างนะครับสร้างแอนติบอดีนะครับที่เรียกว่าเป็นอิมมูโนโกลบูลินขึ้นมาตัวเนี้ยนะครับทำหน้าที่ในการจัดการแบคทีเรียไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถเร่งหรือเพิ่มกระบวนการในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับชนิดที่มีแกรนูเนี่ยให้เกิดการเพิ่มจำนวนนะครับโดยเฉพาะนิวโทรฟิลนะครับเพื่อจัดการแบคทีเรียหรือว่าสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการปรับร่างกายของเราเนี่ยให้สามารถจัดการเชื้อได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตนะครับสารก่ออักเสบที่มากเกินไปนะครับเรียกว่าพอดีกับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมแต่ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับโกรทฮอร์โมนยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วยนะครับอันนี้นะครับพับเม็ดเขาบอกมานะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับเขาก็มีการวัดระดับของโกรทฮอร์โมนในกลุ่มผู้ป่วยที่นะครับติดไวรัสโควิดเขาพบว่าหากใครมีระดับโกรทฮอร์โมนที่ต่ำกว่าปกตินะครับแน่นอนเกิดจากอะไรเกิดจากการนอนน้อยนะครับเกิดจากการหลับไม่ลึกเกิดจากการนอนอย่างปริมาณไม่ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับเขาบอกว่าคนที่มีโกรทฮอร์โมนต่ำนะครับสัมพันธ์กับการติดไวรัสโควิดโดยตรงนะครับแล้วโอกาสที่จะหายก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมมี7วิธีการเพิ่มโกรทฮอร์โมนมาฝากเรานะครับอย่างแรกเลยลดไขมันสะสมซะเพราะไขมันเป็นตัวทําให้นะครับเป็นตัวทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถมีสมดุลของฮอร์โมนที่ปกติได้รวมถึงโกรทฮอร์โมนด้วยที่สําคัญการที่เราอ้วนเรามีไขมันช่องท้องเยอะไขมันช่องท้องเนี่ยจะไปกดทับการทํางานของระบบทางเดินหายใจของเรานะครับทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องปลุกให้เราตื่นขึ้นมาหายใจบ่อยๆดังนั้นช่วงของการหลับลึกแบบสเตจ3สเตจ4จะเกิดน้อยมากถ้าไม่เกิดเลยโกรทฮอร์โมนต่ำแน่นอนนะครับรวมถึงครับเราต้องปล่อยให้เราเนี่ยมีช่วงท้องว่างบ้างช่วงท้องว่างนะครับมันเป็นอีกช่วงเวลานึงนอกจากการนอนหลับที่ทำให้กระเพาะเราเนี่ยไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้สามารถผลิตโกรทฮอร์โมนช่วงที่เราเนี่ยเป็นช่วงฟาสติ้งได้ด้วยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแถมนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถลดการทานน้ำตาลเพราะอินซูลินมีผลในการยับยั้งการสร้างโกรทฮอร์โมนนะครับในระหว่างวันนะครับรวมถึงถ้าเรามีการทานอาหารกลุ่มของแป้งหรือในรวมๆครับกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับไฟเบอร์นะนะครับจะถ้าเราทานใกล้ก่อนนอนมากเกินไปแน่นอนครับอินซูลินที่สูงขึ้นจะยับยั้งการสร้างโกรทฮอร์โมนขณะหลับด้วยนะครับแต่การไม่ทานคาร์โบไฮเดรตใกล้เวลานอนมากเกินไปเราคิดยังไงก็เรียกว่าเราต้องทานจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะกลับมาสู่ในภาวะปกติก็คือ70ไม่เกิน110นั่นเองนะครับก็แปลว่าครับถ้าเราสามารถทานก่อนนอนได้นะครับภายในระยะเวลาเอาชัวร์เลยนะไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงจะยิ่งดีเลยนะครับเน้นอาหารกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเท่านั้นนะโปรตีนยังทานได้ไขมันดียังทานได้ไฟเบอร์ยังทานได้นะครับและหากเรากำลังกายมากขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้โกรทฮอร์โมนหลั่งขึ้นมามากขึ้นด้วยรวมถึงอย่างที่บอกหลับให้เพียงพอทั้งคุณภาพก็คือต้องหลับให้ลึกให้ถึงสเตจ3สเตจ4เลยนะครับปริมาณต้องหลับให้ได้8ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะการนอนหลับลึกนะครับREM 1ไซเคิลต้องใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งการนอน8ชั่วโมงถึงจะทำให้เราพอที่จะมีช่วงของการนอนอย่างมีคุณภาพช่วงของREMมากกว่า5รอบต่อคืนได้นะครับที่สำคัญครับท
ทุกวันนี้หากเราทำครบ6ข้อแล้วเคล็ดลับสำคัญเลยเราจำเป็นครับที่ต้องมีตัวช่วยในการเสริมการสร้างโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับตัวแรกคือกาบาสารทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่าสามารถเพิ่มการสร้างโกรทฮอร์โมนขณะหลับได้จริงเพราะกาบาก็คือสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ในการเป็นอินฮิบิเตอร์คืออะไรคือยับยั้งความเครียดนั่นเองนะครับจึงเป็นการเพิ่มอัลฟาเวฟจำได้ไหมครับการตื่นกับการหลับเส้นแบ่งกลางๆคืออัลฟาเวฟดังนั้นถ้าเราไม่มีอัลฟาเวฟสมองเราคิดเราก็นอนหลับลึกไม่ได้แต่พอกาบากระตุ้นการหลั่งอัลฟาเวฟจะทำให้เราสามารถข้ามจากตอนตื่นเป็นตอนหลับได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับทำให้ผ่อนคลายและแน่นอนครับสามารถกระตุ้นฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงมันสามารถป้องกันการทำลายของสมองนะครับจากเบต้าอะมิลอยด์เพปไทด์ได้ด้วยซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์นะครับแอลอาร์จินีนนะครับถือว่าเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทสำคัญนะครับเช่นกันเพิ่มอัลฟาเวฟกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับตัวที่สองแล้วนะกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่สำคัญครับสามารถกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งสามารถทำให้หลอดเลือดขยายตัวลดความดันนะครับและเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เสริมสร้างสมรรถเพศสมรรถภาพทางเพศในเพศชายได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นอาร์จินีนเนี่ยนะครับแอลอาร์จินีนเนี่ยยังถือว่านะครับมันได้ชื่อว่าเป็นอิมมูโนนิวเทรียนอิมมูโนก็คืออิมมูนแปลว่าภูมิคุ้มกันนิวเทรียนคือสารอาหารนะครับเป็นที่ยอมรับกันเลยว่าแอลอาร์จินีนเป็นอิมมูโนนิวเทรียนแปลว่าเป็นสารอาหารที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่มันสามารถกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวนะครับให้เกิดการสร้าง T เซลล์ที่จำนวนมากขึ้นนะครับเป็นผลให้เกิดการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า B เซลล์ก็ได้มากขึ้นทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งแบบจำเพาะเจาะจงกับไม่จำเพาะเจาะจงก็จะได้ช่วยกันนะครับในการป้องกันการลุกลามของการนะครับติดแบคทีเรียรวมถึงไวรัสนะครับแล้วก็ป้องนะครับช่วยเพิ่มโอกาสในการหายได้ด้วยนะครับยิ่งทุกวันนี้สถานการณ์โควิดนะครับเรายังประมาทไม่ได้เลยนะครับยังควบคุมกันยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเอาอาร์จินีนก็สามารถเป็นอิมมูโนนิวเทรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ด้วยนะครับรวมไปถึงครับเอลออร์นิทีนนะครับก็ช่วยเพิ่มอัลฟาเวฟได้นะครับกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ที่สำคัญครับสามารถเพิ่มการขับแอมโมเนียออกจากทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะตัวนี้สัมพันธ์กับความเครียดใครที่มีแอมโมเนียในร่างกายเยอะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรานอนหลับไม่ค่อยลึกนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะครับเพราะว่ามันยังก่อให้เกิดสารความเครียดเกิดเพราะว่าความเครียดเกิดสเตรสในร่างกายของเราอยู่แอลเนทีนสามารถขจัดแอมโมเนียออกจากร่างกายของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับอินโนสทอลนะครับจะอยู่ในกลุ่มวิตามิน B เช่นกันนะครับให้พลังงานกับสมองนะครับให้พลังงานกับสมองรวมถึงลดสภาวะอ่อนล้าที่เรียกว่าเป็นเบรนฟ็อกซินโดรมได้ด้วยนะครับสังเกตไหมนอนน้อยนะครับหรือเรานอนไม่มีคุณภาพหลับไม่ได้ลึกตื่นมาจะมีอาการเบลอๆนะครับอาการเบลอๆมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราคิดอะไรไม่ค่อยออกเขาก็เลยเปรียบกับว่าตอนที่เราคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสมองเราเนี่ยมันมีหมอกจางๆลงมานะครับเราก็เลยคิดไม่ออกคิดไม่เคลียร์นะครับการตัดสินใจไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นอินโนซิทอลเป็นตัวที่ลดภาวะเบรนฟ็อกซินโดรมก็คือทำให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งลดความเครียดในตอนที่เราตื่นขึ้นมาได้อย่างดีมากๆนะครับคุณสมบัติของวิตามิน B ครับแน่นอนสามารถลดไขมันรวมถึงลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยเร่งกระบวนการการเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็ลดไขมันอุดตันเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้สมองเราได้รับอาหารอากาศออกซิเจนจากเลือดได้เป็นอย่างดีขึ้นด้วยนะครับแน่นอนครับขาดไม่ได้ด้วยเช่นกันจิงโกเอ็กซ์แทรคนะครับที่ประกอบด้วยฟาวนอยด์แล้วก็ไทเทอร์พีนอยด์นะครับที่ตัวมันเองเนี่ยเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระแน่นอนมันจึงช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการทำลายนะครับจากสารอนุมูลอิสระที่เราต้องเผชิญนะครับตั้งแต่ตื่นจนเตียงนั่นเองนะครับยังช่วยปรับการไหลเวียนเลือดของสมองเราเนี่ยให้ดีขึ้นทั้งหมดนี้นะครับจึงเป็นผลงานวิจัยที่นะครับได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าลดความเสี่ยงของโรคเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถึงตอนนี้วิตามินต่อการดูแลสมองก็สำคัญเช่นกันนะครับ2ตัวเลยที่ขาดไม่ได้คือวิตามิน B3 และวิตามิน B5 นะครับเพราะจำเป็นต่อโรคประสาทและการทำงานของสมองช่วยสมองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับช่วยปรับเรื่องอารมณ์ให้สดชื่นกระปี้กระเป๋ารวมถึงมีผลในการช่วยปรับการนอนหลับให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เห็นไหมครับว่า
การนอนสําคัญมากกว่าแค่คําว่าเดี๋ยวเราง่วงแล้วก็นอนสําคัญมากกว่าแค่ว่านะครับเราอยากจะตื่นเพื่อทํากิจกรรมที่เราจะทํานะครับการนอนมันยังมีความลับนะครับอีกมากมายนะครับที่แต่เดิมเราไม่รู้แต่วันนี้เราทราบคําตอบและเห็นความสําคัญของการนอนหลับแล้วใช่มั้ยครับนะครับดังนั้นใครอยากหน้าเด็กใครไม่อยากป่วยใครอยากมีอายุที่ยืนยาวใครอยากมีคุ้มครันที่แข็งแรงครับพร้อมที่จะวันรุ่งขึ้นครับออกไปต่อสู้กับการนะครับสู้ชีวิตหรือออกไปนะครับเผชิญกับท่ามกลางที่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไวรัสโควิดจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ท่ามกลางที่เราก็ไม่รู้ครับคนที่นั่งข้างๆเราเขาเป็นโควิดหรือเปล่าเนาะนะครับดังนั้นการนอนสามารถนะครับเสริมสร้างสุขภาพและทำให้เรานะครับสามารถใช้ชีวิตนะครับในทุกวันนี้นะครับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าเนื้อหาวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะให้เราทุกคนนะครับพร้อมนะครับในการที่จะนะครับเห็นความสำคัญของการนอนหลับนะครับพร้อมทั้งนะครับวันนี้บอกไปแล้วเฉลยไปแล้ววิธีการรวมถึงตัวช่วยที่เราขาดไม่ได้ครับจำเป็นนะครับในทุกเพศและทุกวัยเลยนะครับในการทำให้เราสามารถนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะครับมีการเพิ่มโค้ดฮอร์โมนนะครับและนะครับสุขภาพที่ดีจะเป็นของเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับก็โอกาสหน้าเจอกันอีกนะครับในสาระดีๆนะครับในช่วงของนะครับ Product Master Class นะครับติดตามชมกันนะครับใน Private Life Group นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ